สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้เราจะมาเปิด EP แรกเลยของการทำคลิปทำอะไรกันนั่นเองหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับสำหรับคอนเทนต์นี้ที่ทำในช่องเก่าของเราโดยวันนี้เราจะพาไปเที่ยวกันครับในแถบชลบุรีเที่ยวแบบสั้นๆใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งวันเท่านั้นเองเริ่มต้นเดินทางเลยดีกว่านะครับในช่วงเช้าเนี่ยก่อนอื่นก็ต้องแวะไปเติมพลังก่อนที่จะไปเที่ยวที่ร้านในกัวครับในกัวเนี่ยเป็นร้านอาหารที่อยู่แถวฉะเชิงเทราร้านอาหารตกแต่งดูธรรมชาติสวยงามดีครับเป็นเหมือนลักษณะข้าวราดแกงนั่นเองไปชี้เขาก็ตักราดข้าวมาแล้วก็กินนั่นเองเมื่อเติมพลังเรียบร้อยนะครับก็เดินทางกันต่อเลยสถานที่ต่อไปที่เราจะไปก็คือ Space Imperium ครับหรือพิพิธภัณฑ์อวกาศซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไม่เคยไปนะครับสำหรับที่เที่ยวแห่งนี้ในชลบุรีพาเด็กๆไปชมอวกาศกันดีกว่าก่อนเข้าในอาคารนะครับเขาก็จะมีการลงทะเบียนล่วงหน้าและเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยเขาก็มีการลงทะเบียนที่หนาแน่นนิดนึงนะครับมีการคัดกรองวัดอุณหภูมิและที่นี่เนี่ยเสียค่าเข้าชมด้วยนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับทางเข้าก็คือร้านกาแฟนั่นเองร้านนี้เนี่ยตกแต่งได้ดูสวยงามนะครับเอาไว้รับรองนักท่องเที่ยวและเครื่องดื่มเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยไปเดินเที่ยวภายในกันดีกว่าเมื่อเดินเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นถึงข้อมูลของดวงดาวต่างๆที่อยู่ในอวกาศนั่นเองพอเดินไปเดินมานะครับผมก็ไปสะดุดตากับเครื่องเล่นเครื่องนึงมีคนมุงกันอยู่เนาะเครื่องเล่นเนี่ยดูน่าแปลกตาดีผมก็เลยถ่ายภาพมาให้ได้ชมกันด้วยแต่ถ้าสมมุติว่าเครื่องเล่นนี้เนี่ยเป็นสำหรับผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เด็กๆเล่นไม่ได้เขาก็มีเครื่องเล่นสำหรับเด็กให้เล่นด้วยเหมือนกันเป็นแบบเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงนะครับจากนั้นเราไปเที่ยวกันต่อครับสถานที่ต่อไปก็คือเกาะลอยเราไปทำบุญกันดีกว่าที่นี่นะครับก็คือจะมีที่ตั้งของวัดหนึ่งชื่อว่าวัดเกาะลอยศรีมหาราชาวัดนี้เนี่ยทางขึ้นค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับเดินบันไดหลายขั้นเหมือนกันเมื่อเราขึ้นไปถึงนะครับก็จะเจอกับอุโบสถสักการะไหว้พระอยู่ที่ด้านบนของเขาและจุดหนึ่งที่สวยมากของที่นี่เลยก็คือวิวทะเลนั่นเองพอเราขึ้นไปที่สูงเราเห็นวิวทะเลกว้างๆลมทะเลพัดมาเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ดีมากเลยครับนอกเหนือจากการไหว้พระด้านบนแล้วนะเดินลงมาข้างล่างเกาะรอยเขาก็จะมีศาลเจ้าแม่กวนอิมเหมือนกันให้เราได้ไหว้กันส่วนศาลเจ้าแม่กวนอิมเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เราอยู่ที่เกาะลอยนะครับด้านหลังของเราก็เป็นศาลเจ้าจีนที่เกาะลอยก็มีเหมือนกันนอกจากพระแล้วนะครับเขาก็ยังมีศาลเจ้าจีนให้เราได้ไหว้กันด้วยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเนาะศาลเจ้าจีนมีอะไรบ้างทุกคนต้องดูมุมนี้สวยมากๆพาไปดูเฮ้ยอัดวิดีโอก็สลับกล้องหน้าหลังได้ถ้าลูกนี้ทำงี้แต่แรกแล้วนี่สวยมากมีความทะเลมากๆเลยถ่ายรูปนิ่งก่อนด้านหน้าของเราเป็นแบบเป็นวิวทะเลแล้วก็มีท่าเรือไปเกาะสีชังนะจากนั้นมาที่ด้านหลังของเราเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับเดี๋ยวเราสักการะก่อนแล้วก็ไปหาอะไรกินกันต่อเนาะแต่ทะเลที่นี่มันดูสีดำๆหน่อยดูนะอย่างผมซูมให้ดูมันเข้มๆแปลกๆเนาะแต่ท้องฟ้าสวยดีครับบอกเลยว่าเจ้าแม่กวนอิมที่นี่นะครับก็ตกแต่งออกมาได้ดูสวยงามเหมือนกันเลยสุดท้ายของทริปเราก็เดินทางไปหาอาหารกลางวันกินกันดีกว่าที่ชารีออทร้านอาหารริมทะเลวิวสวยและอาหารอร่อยแต่ราคาก็ตามบรรยากาศของเขาอะเนาะส่วนเราได้กินอะไรบ้างนั้นผมได้ถ่ายภาพนิ่งมาฝากกันด้วยและก็จบทริปกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับทริปเที่ยวทะเลแบบสั้นๆในช่วงระยะเวลาที่ไม่เต็มวันเน้นไปเช้าเย็นกลับสบายๆเดินทางจากกรุงเทพไปชลบุรีสั้นๆนะครับและสำหรับคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวไหนอีกเราจะทำอะไรให้ดูอีกนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคอนเทนต์ทำอะไรกันเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย